ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยเราก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้